บูมมานี่แล้วจ๋าอ้อมอ้อมมีน้ำผึ้งมาฝากเห็นบูมเหนื่อยจากการเล่นกีฬารู้ไหมว่าน้ำผึ้งจะคลายความเหนื่อยจากการเล่นกีฬาการนอนดึกพักผ่อนน้อยประโยชน์มีเยอะแยะมากเลยแล้วบูมถืออะไรมาด้วยล่ะอ๋อเต้าหู้จ๋าอ้อมอ้อมรู้ไหมว่าเต้าหู้เนี่ยนะก็มีประโยชน์ไม่แพ้น้ำผึ้งเลยแหละเพราะเต้าหู้อ่ะมีโปรตีนสูงแล้วก็แคลเซียมเยอะมากเลยแหละเต้าหู้ก็มีประโยชน์น้ำผึ้งก็มีประโยชน์งั้นเรามาทานพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมโอเคเลยถ้าเราทานทั้งสองอย่างคู่กันนะประโยชน์มันก็คงจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเลยแหละอ้อมลองทานกันเลยปะค่ะจริงอยู่ทั้งเต้าหู้และน้ำผึ้งต่างก็มีประโยชน์มากน้ำผึ้งนอกจากจะช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเล่นกีฬายังบำรุงประสาทและสมองให้สดชื่นแจ่มใสอีกด้วยน้ำผึ้งประกอบไปด้วยวิตามินบีกรดอะมิโนและแร่ธาตุน้ำผึ้งไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการมากไปกว่าน้ำตาลเลยแต่สิ่งที่ทำให้วงการแพทย์หันมาสนใจน้ำผึ้งนั้นเป็นปัจจัยด้านอื่นเช่นน้ำผึ้งใช้แก้อาการเจ็บคอได้ดีเป็นยาฆ่าเชื้อตามธรรมชาติและยังรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยส่วนเต้าหู้มีประโยชน์และแคลเซียมสูงซึ่งง่ายต่อการดูดซับเข้าร่างกายเต้าหู้มีสรรพคุณในการบำรุงปอดช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียทั้งสองอย่างประโยชน์มากมายจริงๆแต่ไม่ควรรับประทานพร้อมกันเนื่องจากเต้าหู้มีรสหวานเค็มมีคุณสมบัติเย็นสรรพคุณขับร้อนกระจายเลือดเมื่อกินร่วมกันจะทำให้ท้องเสียง่ายอีกเหตุผลหนึ่งคือเอนไซม์จากน้ำผึ้งจะทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุโปรตีนสารอินทรีย์ของเต้าหู้จะทำให้คุณค่าทางโภชนาการด้อยไปและที่สำคัญหากรับประทานบ่อยเข้าจะทำให้หูหนวกได้นะครับฮะดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้ทานนั่นน่ะสิจริงๆแล้วนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนี้นะถ้าเรามองข้ามมันไปนะอ้อมมันก็ทำอันตรายให้กับร่างกายของเราได้เหมือนกันเนาะงั้นอ้อมไม่ทานละบุ๋มก็ไปทานเลยง่วงนอนละไปนอนดีกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ้าวอ้อมทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมคะดูยายอ้อมสิคะคิดจะทิ้งให้บุ๋มหูหนวกอยู่คนเดียวงั้นบุ๋มต้องขอตัวก่อนนะคะพบกับบุ๋มและอ้อมได้ใหม่ในรายการ Health Food Good Taste สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมบุ๋มบิ๋มค่ะอ้อมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Food Good Taste ค่ะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมคะมีสิจ๊ะวันนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นอ้อมวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยวันนี้ก็จะเป็นเมนูสลัดหมูย่างนะคะซึ่งเหมาะกับสาวหุ่นดีๆค่ะแล้วรับรองมีอ้วนเลยค่ะวันนี้นะคะสาวๆแฟนๆรายการต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเกี่ยวกับโยคะลดต้นขานะคะบูมอ้อมมีกล้วยทอดกับมันทอดมาฝากด้วยอ้ออ้อไม่รู้หรอว่ากล้วยกับมันเนี่ยเขาไม่ให้กินพร้อมกันนะอ้าวทำไมอ่ะกล้วยทอดกับมันทอดใครๆเขากินกันสำหรับวันนี้รายการ Health Food Good Taste ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ